จริงๆการมีความรักเนี่ยมันก็มีทั้งสุขและทุกข์นะแต่ว่ามันก็ทำให้เราได้เรียนรู้ธรรมะบางอย่างเหมือนกันใช่เขายังขี้หึงไหมพี่ตุลจริงๆไม่ได้หึงออกหน้าออกตาแต่ว่าเรื่องของการแบบโพสต์รูปการแต่งตัวไม่ได้เลยนี่ไม่ได้โอ้โหเดี๋ยวก็หญิงเธอจะโป้ไปถึงไหนชุดว่ายน้ำนี่คือห้ามที่ลงได้นี่คือแอบลงช่วงเวลาเขาปั่นจักรยานอยู่ช่วงเวลาเขาออกกำลังเราจะรู้ว่าวิ่ง10กิโลเขาประมาณชั่วโมงนึงเราจะรีบลงตอนนั้นเลยผมไม่ทราบว่าทำไมเขาหึงคุณนะเพราะคุณก็ไม่ใช่ผู้หญิงที่มีท่าทีที่จะไปคบกับใครพูดกับใครหรืออะไรเลยแต่ผมคิดว่าเขาไม่ได้หึงนะผมว่าเขาหวงน่าจะเป็นเวนั้นมากใช่ไหมใช่ไหมโพสต์รูปอย่างนี้ได้ยังไงไอ้นั่นอย่างนี้แล้วทำมานั่งนิ่งๆอ่ะใช่ใช่ใช่ทำมานั่งไม่พอใจไม่พูดกับเลยไม่พูดเลยนะแต่ทำมัน แต่บางทีก็จะเหมือนแบบว่าถ้าอันไหนที่หญิงแบบต้องลงเพราะว่าเราแบบงานเราต้องแต่งแบบชุดเราต้องยืมมาชุดบางชุดอาจจะเซ็กซี่บ้างอะไรเงี้ยก็จะบอกเขาก็จะเข้าใจอะไรเงี้ยแต่ว่าขอแค่ว่าชุดว่ายน้ำ two piece อะไรเงี้ยไม่ให้อะไรเงี้ยทั้งที่เราก็สวยขนาดนี้นะก็ใจผู้หญิงอะค่ะเวลาผู้หญิงแบบเนาะหุ่นดีแล้วออกกำลังกายมาขนาดนี้ก็อยากจะมีบ้างตามสไตล์ผู้หญิงแต่ว่าหญิงก็ไม่ได้ว่าแบบโอ้โหต้องลงตลอดเวลาอะไรขนาดนั้นเขาหวงขนาดนั้นแต่เธอหึงนี่เดี๋ยวมันคนละเรื่อง ท่านผู้ชมครับ เห็นอย่างนี้นะฮะหึงนะครับไปหึงอะไรเขามีทีท่าเหรอไม่คือผู้หญิงอะคือเราก็จะทั้งห่วงแหละทั้งห่วงทั้งหึงอะไรเงี้ยบางทีพี่ตุลเขาก็จะแบบไปออกกำลังแบบพวกไตรกีฬาอย่างเงี้ยพอวิ่งมาแบบเกือบ21กิโลปั่นอีกแบบเป็น100กิโลอะไรเงี้ยเขาก็คงร้อนอะค่ะในเมืองไทยก็ชอบถอดเสื้อในงานอะไรเงี้ยหญิงก็บอกไม่ให้ถอดทนร้อนไปอ๋อเหรอแต่เขาถอดแล้วของเขาสวยนะเขาก็จะแบบตัวเขาสวยนะมีซิกแพคด้วยเป็นนักกีฬาว่ายน้ำใช่ๆแล้วมีกล้ามเนื้อไอ้นี่หวงไม่อยากให้ผู้หญิงคนไหนเห็นคือไม่ต้องร้อนก็ทนเอาเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่ผู้หญิงนะเหรอเอาผู้ชายด้วยเองใช่ๆๆ